ครับผมต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ channel ของบ่าวที่บ้านอีสานพายาวคือเก่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พ่อกับผมคือเก่าบ่าวที่บ้านสิมาเฮ็ดเมนูไก่อบกะปินะครับเนาะอันนี้ผมได้เตรียมไก่ใส่ฉีเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องปรุงเครื่องหยังเรียบร้อยก็สิเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งมื้อนี้อบกะปิทางพุ่นตะพ่อเพิ่นจัดสถานที่เรียบร้อยไปนำก็ไปเบิ่งแล้วบ่หลายย้ายห่างละ5หัวลิ้นพันกันไปนำผมมาเลยครับนี่วนกับใกล้สิตกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไอ้หิมะกันผู้พี่น้องเบิ่งให้เราเราเตรียมไว้แล้วสถานที่เฮานำเบิ่งเลยเอาหั่นนี่ได้แล้วก็พอเพิ่นสิเป็นผู้จัดการนี่หั่นนี่เฮ็ดดูเบิ่งเป็นจังได๋เสียบบ่เสียบที่ไม่ไผ่นี่ซึ่งใดกบเข้ามากระไฟไปหากระไฟกันไปอยู่แล้วกระไฟที่นี่ต้องไปอยู่บอกว่านี่นี่เฟื่องมันถึงมาไกลนิดหนึ่งต้นตำรับก็มาจากลาวนี่แหละผู้พ่าเห็ดปิดอันนี้ไว้เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนเห็ดกินก็ได้ปิดตีนมันไว้เอาตีนขี่ดินถมไว้เด้อร่มมาสิแห้งแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยฝนก็สิตกแล้วมื้อนี้เห็ดคือเก่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านเบิดเฮือนเบิดซ่านคือเก่าล่ะครับผมนักแสดงห้ำน้ำห้องกับตามสมาชิกเท่านี้ล่ะนี่ก็บริเวณเฮือนผมเนาะอันนี้ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงก้าไว้ขีดดงขีดย่างไปคือเก่าล่ะคือเฮือนก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านคือเก่าพี่น้องเอ้ยจูดอันนี้บาที่นี่เบิ่งตะพอแล้วสิเฮ็ดสู่เบิ่งบาที่นี่ขีดก็ไฟใส่โหลดเป็นจังได๋ก็ได้คือบ่คือก็อยู่ที่นี่แหละวิธีการเฮ็ดของห้องมันบ่ได้ยากหรอกพี่น้องแต่ว่ามันก็ใช้เวลาแน่จักหน่อยก็สิได้กินก็ได้ไฟลุกเนาะอ้าวพาเบิ่งบัดนี้พี่น้องเอ้ยมันสิออกมาเป็นแนวใดก็ได้ที่ของมันต้องฟังจิตคุณลุงเดี๋ยวฟังจิตจะไฟพุ่งอันนี้น่าพุ่งถ้าพี่น้องเอ้ยถ้ารอเวลาอย่างเดียวบัดนี้อบแล้วก็ได้ถ้าบ่มีหม้อองค์หม้ออบเฮาก็ใส่กะปินี่แหละอบเอาตามวิธีใส่บ้านแห้งแซ่บผมว่าเฮ็ดแนวนี้จวดแน่จังหน่อยคือสิไข่แน่อยู่ดอกมาเวลาเอาแม่ป่าแล้วก็มาแต่เฮือนโอ้ยทาพี่น้องก็ทาเวลาเอาครับพี่น้องมาที่นี่สุกเรียบร้อยแล้วมาที่นี่มันรอรุ่นน้ำกันอยู่ทางในมันสิออกมาในรูปแบบใดเนาะดูพร้อมกันเลยครับพอเป็นผู้เคลียร์ขี้เท่าออกก่อนคือว่าดับปุ้ยปุ้ยละเบิ่งไก่ทั้งในได้มันสิเป็นจังไดโอ้มันสุกครับคนเราบัดนี้เอ้ารอส้มผลงานเปิดสู้เบิ่งบัดนี้
อดีบ่าทีนี้พี่น้องเลยเรื่องหุ่ยแต่ไก่ยังไงจะคักแล้วนี่เอ้าสุดยอดแล้วฮะนี่มาบ้านนี่เนี่ยมาใส่แม่โอ้งามครับสร้างตะปีนมันลงกี่ดีนะไม่ก็เด็กเอาเสื้อมัดก็กินไปเธอรักก็ตะปีนกล้วยไปนี่เด็กเอาหยวกน้ำมัดมันก่อไปอันนี้มันดันลงไก่อบเลี้ยงอุ้ยหุยได้ฮะนี่ไก่อบกับปิดอบฟางมาพี่น้องบาทที่นี่สุกเรียบร้อยครับผมไก่อบปิดมื้อนี้กินกับข้าวแรงนี่ล่ะเจียวกับเจียวผมกินกับข้าวแรงเสียบๆไก่หน่อยพอดีเสียบเนื้อนุ่มเนื้อหอมขนาดไก่หน่อยจำเจียวเสียบๆตาท่านน้องดีเจียวโอ้ยหอนพี่น้องมาหอนถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ทุกเพื่อเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อแต่ผมคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซั่นมีซะก่อนเนาะมากินสู้พี่น้องอ้างพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอซะก่อนเพราะว่าเฮ็ดพิธีเฮ็ดให้สู้เบิ่งแหละจังได๋จังได๋ก็ฝากกด Subscribe กดติดตามแชนเนลของบ่าวเทศบาลอีสานพะยาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็สิเอาไว้ซั่นมีซะก่อนเนาะขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกันตลอดมาเนาะครับเนาะขอบพระคุณหลายๆครับ